สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการศตวรรษที่21 Health Educator Talk โดยดิฉันดร.จุฬาลัตน์ห้าวหาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีสุรินทร์คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชินีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการ Health Educator Talk โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติหรือสสช.สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และ China Medical Board เป็นผู้สนับสนุนการนำเสนอสาระที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพท่านผู้ชมคะวันนี้เราอากาศดีมากค่ะบรรยากาศสดใสรื่นรมเราเลยอยากจะชวนทุกท่านนะคะล่องใต้ค่ะไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ใช้แนวคิดครอบครัวเสมือนในการจัดการเรียนการสอนในการดูแลบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ค่ะวันนี้เราจะไปแวะทักทายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีนครศรีธรรมราชค่ะว่าสถานการณ์ของโควิดที่ได้ข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าอยู่ในอันดับต้นๆของพังภาคใต้แล้วการจัดการเรียนการสอนนั้นทำอย่างไรบ้างนะคะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร3ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะคะท่านแรกค่ะดร.จามจุรีแซ่หลู่ค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการค่ะอาจารย์สำเร็จการศึกษาสูงสุดนะคะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะอาจารย์เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็อาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาพยาบาลและสาขาการศึกษาพยาบาลค่ะท่านวิทยากรท่านที่สองนะคะอาจารย์มะลิวันบุตรคำค่ะประธานสาขาการพยาบาลมารดาและทารกค่ะอาจารย์สำเร็จการศึกษาสูงสุดนะคะพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ณภาวันวิริยะศิริกุลค่ะอาจารย์สำเร็จการศึกษาสูงสุดพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเด็กค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทางรายการจะได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ค่ะว่าเมื่อมีสถานการณ์โควิดเข้ามาวิทยาลัยดำเนินการการจัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเรียนเชิญค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านทีนี้ในส่วนของวิทยาพยาบาลบรมราชินีนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้รับโอกาสอันดีนะคะที่ได้มาแชร์หรือว่ามาถ่ายทอดนะคะในเรื่องของการจัดการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะที่เราจัดการศึกษาที่ผ่านมานะคะทีนี้ในช่วงของอยากจะเล่านิดนึงว่าในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของเราตอนนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเราจะมีเรื่องของสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะนะคะทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการจัดการการสอนคิดว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนนี้เยอะมากนะคะเหมือนกับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเพราะว่ามันมีช่วงของการระบาดโควิดเข้ามาที่ทำให้เราแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้ผลกระทบของการเกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกสถาบันนะคะทีนี้ในส่วนของการแพร่ระบาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่พิธีกรได้บอกมาว่าในช่วงนี้เรามีการระบาดค่อนข้างจะเยอะมากนะคะซึ่งการระบาดเนี่ยมันก็จะกระทบในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการจัดการการสอนของเราค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าเราต้องเข้าสู่มาตรการในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมได้นะคะนี่คือประการแรกที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนนะคะอันที่สองที่สถานการณ์ที่ทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คือในเรื่องของการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของเรื่องของเทคโนโลยีที่ตอนนี้มันก้าวกระโดดมากในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะทีนี้ถ้าเรายังสอนแบบรูปแบบเดิมนะคะเราก็จะทำให้นักศึกษาเขาถูกปิดกั้นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ในเรื่องของการหาความรู้นักศึกษาสามารถหาได้จากสื่อดิจิทัลค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องเอามาคิดว่าเราต้องมีการปรับแล้วล่ะถ้าเราไม่ปรับนะคะเด็กเราก็จะเรียนรู้ไม่เท่าทันคนอื่นนะคะประเด็นที่3นะคะที่เป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวของนักศึกษาของเราในขณะนี้ก็จะเป็นนักศึกษารุ่นของGen Z หรือว่า Generation 4ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ค่อนข้างจะมีความชำนิชำนาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้มันจะทำให้
การเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีแรงจูงใจในเรื่องของการเรียนรู้นะคะงั้นด้วยเหตุผลของ3ประการอันนี้ค่ะมันเลยทำให้ทางฝ่ายวิทยาพยาบาลของนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องเอากลับมาคิดนะคะแล้วก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการจัดการการสอนให้มันเหมาะสมกับนักศึกษาแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของการปรับเปลี่ยนนะคะจริงๆแล้วถามว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนื่องจากด้วยตัวสถานการณ์ที่มันบีบบังคับเราว่าเราไม่สามารถที่จะมาเรียนในลักษณะของออนไซต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งแนวคิดที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดการเรียนรู้แบบเขาเรียกว่าแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะแบบเรื่องของ blended learning ก็คือมีการเรียนรู้ทั้งเผชิญหน้ากันแล้วก็มีการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์นะคะซึ่งการจัดการเรียนรู้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของการเรียนรู้แบบเขาเรียกว่า student center หรือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะเพราะว่าหลักการที่สำคัญแล้วก็คือเราจัดการเรียนการสอนแบบไหนก็ตามแต่เราต้องพยายามที่จะให้เด็กเขาบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรที่เราได้วางเอาไว้นะคะเนาะทีนี้ในส่วนของวิธีการปรับการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวิทยากรอีก2ท่านนะคะจะนำเสนอในส่วนของวิธีการปรับการเรียนการสอนในส่วนของภาคทฤษฎีว่าเราปรับแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ภาคปฏิบัติเราปรับแบบไหนบ้างนะคะขั้นแรกก็อาจจะให้อาจารย์ณภาวรรณพูดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการจัดการสอนภาคทฤษฎีก่อนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ในสถานการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วเราคงจะจำได้เราเกิดการช็อกซินีมาไปแล้ว1รอบนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแผนเดิมเรามีอยู่แล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพราะว่าศตวรรษที่21นักศึกษาเขาก็จะต้องมีทักษะด้านการสื่อสารการใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้เราอ่ะมีแผนเดิมแต่เราก็จะมีเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์บังคับเนื่องจากสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดซึ่งเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกระทันหันนะคะก็เดี๋ยวจะขอนำเสนอด้วยสไลด์นะคะด้านการปรับเปลี่ยนของด้านการจัดการเรียนการสอนด้านภาคทฤษฎีนะคะก็เนื่องจากว่าเรางดการเรียนการสอนในคลาสเลยนะคะสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะต้องยอมรับว่าอาจารย์ด้อยด้านเทคโนโลยีนะคะ Google Meet เคยรับการอบรมก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกบีบบังคับให้ใช้เราก็เหมือนจะใช้ไม่เป็นนะคะแล้วอาจารย์ผู้สอนก็เลยใช้ Facebook Live แต่เราก็พบปัญหานะคะว่านักศึกษาเวลาเขาที่จะ respond ให้เราอะค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะมีการโต้ตอบได้มันก็ต้องกลายเป็นพิมพ์ใน box นะคะแล้วก็ LINEในการเข้ากลุ่มไลน์เราสามารถประชุมได้ก็จริงแต่ว่าปรากฏว่าห้องเรียนของไลน์เนี่ยจะเป็นค่อนข้างห้องเล็กแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเยอะมากค่ะเราก็พยายามที่จะปรับแล้วห้องเรียนก็เหมือนกับว่าห้องเรียนเราก็ใช้ห้องเรียนเก่าๆที่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็ไปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการสอบก็เหมือนกันนะคะในพาร์ทโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนะคะในพาร์ทของไรติ้งอาจารย์ก็เลยต้องแก้ไขโดยการให้ส่งไลน์ทำข้อสอบเป็นชีทนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในไลน์แล้วก็ให้นักศึกษาตอบแล้วก็ส่งกลับมาให้อาจารย์ทางเมลซึ่งบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเกิดความเครียดมากนะคะก็เลยทางวิชาการก็เลยมองเห็นถึงว่าควรจะจัดการอบรมอีกรอบนึงให้อาจารย์สามารถใช้ Google Meet ได้นะคะก็จัดมีการอบรมขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลาสรูมได้แต่บอกได้ตรงๆนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการใช้คลาสรูมของเราค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากนักศึกษาเองเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้การทำผังแผนผังเขาก็จะใช้เป็นแบบวาดรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้อาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำเสนอซึ่งแผนที่เราเตรียมไว้ในการที่จะเป็น active learning 60% เนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะแล้วตัวอาจารย์เองก็โลเทคโนโลยีเหมือนกับเราเพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆอะค่ะแล้วจากเดิมที่เราเคยสอนเราวางแผนว่าเราจะ
สอนแบบ PBL เป็นกลุ่มเล็กๆแต่เราไม่สามารถสร้างกลุ่มย่อยได้เนื่องจากว่าอาจารย์อาจจะไม่ถนัดอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นเราต้องสอนห้องเรียนใหญ่ร้อยกว่าคนนะคะก็ในปีถัดมานะคะการออกแบบการเรียนรู้ของเราค่อนข้างทำได้ดีขึ้นโดยต้องบอกได้เลยนะคะวพบนครศรีธรรมราชเนี่ยมีการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์โดยที่ท่านผู้อำนวยการสุทัศน์เหมธานนท์นะคะก็จัดห้องเรียนออนไลน์ให้ทั้ง4ชั้นปีนะคะเพื่อป้องกันว่าปี1สอนพร้อมกับปี2มันก็จะไม่มีห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีห้องของผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรผู้ช่วยอีก1ห้องนะคะแล้วก็ถ้ามีการอบรมก็จะจัดอีกห้องนึงตอนนี้ก็จะมีห้องเรียนออนไลน์ซึ่งไมโครโฟนเนี่ยจะบอกได้เลยว่าถ้าเหมือนอย่างถ้าเรามานั่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราหน้าดำอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มแสงอีกนิดนึงเพื่อทำให้อาจารย์หน้าใสขึ้นนะคะโดยไม่ต้องใช้ครีมนะคะเป็นโดยธรรมชาติของอาจารย์ก็เลยมองว่ามันก็อาจจะเป็นจุดดีจุดหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีทุกอย่างผ่านเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าแค่นั้นเองนะคะแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้จากห้องเรียนย่อยจากการเรียนออนไลน์ระยะแรกนะคะเราเรียนห้องเรียนใหญ่นะคะปีนี้เราก็จัดการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ PBL แล้วก็บางครั้งก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มย่อยได้โดยการให้อาจารย์เขาก็จะประชุมวางออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชานะคะก็แบ่งกลุ่มย่อยไว้เลยคืออาจารย์อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะจากเดิมสอน100คนตอนนี้อาจารย์จะต้องเข้ามา5คนห้องละ20คนเราก็จะมีกลุ่มย่อยเมื่อไหร่ที่เราแบ่งเข้ากลุ่มย่อยเราก็จะให้นักศึกษาเข้ามีตอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะคะแล้วก็การทำผังนะคะ mind mapping ของนักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการของนักศึกษาเลยนะคะว่าปีนี้นักศึกษาทำอาจารย์ทึ่งในความสามารถนะคะแบบน่ารักแล้วก็กระจุบกระจิบทำให้แล้วอย่างสื่อนะคะอย่างอาจารย์ก็มีการใช้สื่อมากขึ้นมีการอาจจะเปิดวิดีโอที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็มีการโต้วาทีการสัมมนาแล้วก็คือรูปแบบของเราก็จะหลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความชอบในเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะพยายามที่จะจัดแบบ Active Learning 60% ของทุกรายวิชานะคะแล้วก็การเก็บการประเมินผลการสอบนะคะเราก็จะไม่ summative นะคะก็คือปลายภาครอบเดียวแต่ของเทอมที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเราก็จะมีปัญหาเพราะเราไม่ได้ถูกเตรียมมาแล้วก็ปรากฏว่าข้อสอบของนักศึกษาค่ะก็จะมีจำนวนเยอะนักศึกษานั่งสอบใช้เวลานานตอนนี้เราก็จะใช้เป็นแบบเก็บคะแนนเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นชิ้นงานนะคะอาจจะให้นักศึกษาบันทึกวิดีโอแล้วก็อาจจะเป็นโพสเทสหรือว่าทำ mind mapping นะคะนำเสนอเป็นรายกลุ่มก็ผลชิ้นงานเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นก็เราจะได้เหมือนกับว่าในการประเมินผลของนักศึกษาเนี่ยเราก็จะประเมินผลตลอดระยะเวลาของการเรียนนะคะก็จะทำให้ดูแล้วมันยุติธรรมสำหรับเด็กทุกคนนะคะในส่วนของอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะมองว่าถ้าเราสอนนักศึกษา100คนเนี่ยการรีสปอนส์การตอบของนักศึกษากันมีส่วนร่วมก็จะน้อยแต่เมื่อเราปรับมาเป็นห้องละ20คนนะคะนักศึกษาแต่ละคนก็จะสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้มากขึ้นแล้วเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่นักศึกษาตอบสนองต่อการสอนของเรามากขึ้นนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความโชคดีที่เราเกิดมาในยุคโควิดในความวิกฤตของโควิดนะคะเราก็มีความโชคดีทำให้เราได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนะคะจากที่เมื่อก่อนตัวเองเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ใช้สื่อสารเทคโนโลยีเนี้ยค่อนข้างได้น้อยอะค่ะก็คิดว่ารอบนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะค่ะก็ในส่วนของอาจารย์ณภาวันที่พูดมาก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงแรกของการจัดนะคะอาจารย์เนี่ยอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่
มันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการใช้ในช่วงแรกแล้วก็ใช้เป็นคลาสส่วนใหญ่เป็นคลาสใหญ่แต่พอหลังจากที่เราอยู่ตัวเราใช้ตัวของเทคโนโลยีได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเอาตัวของ Active Learning เข้ามาผสมผสานกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กเขามีตัวของการ participate เพิ่มขึ้นการเรียนรู้ของเด็กก็จะเริ่มดีขึ้นอาจารย์ก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวกับเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้แล้วก็รู้สึกสนุกกับการเรียนนะคะในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของด้านการภาคปฏิบัตินะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาริวันได้พูดคุยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาคปฏิบัตินะคะว่าเราปรับเปลี่ยนในเรื่องของอะไรบ้างเชิญค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์มาริวันบุตรดำนะคะก็เป็นประธานสาขาการอภิบาลมารดาและทารกนะคะซึ่งสำหรับภาคปฏิบัติก็เช่นกันนะคะในยุคสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป3ปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงนะคะก็ฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยช่วงแรกๆเราก็รู้สึกเครียดเหมือนกันว่าเฮ้ยเด็กจะฝึกได้ยังไงในความจริงแล้วเป้าหมายของเราคือการฝึกวอร์ดจริงฝึกบนวอร์ดแต่พอสถานการณ์โควิดเริ่มที่จะแพร่ระบาดเยอะมากขึ้นทีนี้การฝึกภาคปฏิบัติก็เป็นไปด้วยยากเพราะว่าหนึ่งก็คือปัญหาก็คือผลกระทบของวอร์ดหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มมีการยุบวอร์ดมีเคสโควิดเพิ่มมากขึ้นทีนี้เราจะให้นักศึกษาขึ้นไปฝึกก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่ามันก็มีภาวะเสี่ยงทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเขามีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยลูกและอีกอย่างประเด็นก็คือว่าโอกาสที่จะเราพาเด็กไปฝึกเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการก็คือทักษะและการพัฒนาของนักศึกษาต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการต่างๆก็เริ่มมาคุยปรึกษากันว่าจะทำยังไงทีนี้เรื่องการฝึกก็จะต้องมีการเปลี่ยนการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะเขาเรียกขลุกขลักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าการฝึกห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการเนี่ยมันมองไม่เห็นภาพนักศึกษาต้องฝึกจริงถึงจะเห็นภาพอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีการเขาเรียกว่าพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์นะคะพัฒนาห้องเรียนหรืออะไรประมาณอย่างนี้เดี๋ยวที่ฉันจะให้ดูว่ามีการพัฒนาแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่การฝึกแบบออนไลน์นะคะฝึกแลบเสมือนจริงซึ่งเราก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสำหรับในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็วางแผนว่าห้องทุกห้องต้องเกิดการพัฒนาทุกสาขาต้องมีการพัฒนาวอร์ดให้มีเหมือนเสมือนจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละวอร์ดก็คุยกันนะคะแต่ละสาขาต้องวางแผนว่าเราจะพัฒนาห้องอย่างไรนะคะสำหรับเหมือนภาพนี้ก็คือเป็นห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเราก็ต้องพัฒนาห้องเพื่อให้พร้อมกับนักศึกษาจริงๆนี้จะบอกว่าการพัฒนาห้องเนี่ยเกิดขึ้นก่อนสถานการณ์โควิด-19 แต่ว่าในเรื่องของการใช้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยด้วยเหตุผลอาจารย์มองว่าขึ้นฝึกดีละเหมาะแล้วเหมาะสมมากกว่าแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเราก็เลยมุมมองต้องกลับค่ะเขาเรียกว่าต้องกลับมุมมองใหม่ต้องมองว่าถึงจะฝึกห้องเสมือนจริงมันก็จะช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นห้องของนี่ห้องของการเรียนผู้ใหญ่ส่วนห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาฝึกในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ในเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็พัฒนาห้องปฏิบัติการเนี่ยให้ดูเด่นขึ้นชัดขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะสำหรับห้องของการพยาบาลเด็กก็พัฒนาปรับปรุงนะคะปีนี้เนี่ยอาจารย์นภวรรณก็ค่อนข้างจะปรับปรุงมีหุ่นเด็กมีอะไรมากมายเพิ่มมากขึ้นเพราะเรามองว่าเด็กก็สำคัญการเรียนรู้ในเรื่องของโดยเฉพาะห้องวอร์ดเด็กเนี่ยค่อนข้างจะยุบวอร์ดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสำคัญของการให้นักศึกษาขึ้นฝึกเนี่ยต้องฝึกในห้องปฏิบัติการให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อเสริมทักษะก่อนจะขึ้นฝึกจริงในอนาคตนะคะส่วนห้องปฏิบัติการอนามัยชุมชนและก็รักษาพยาบาลเบื้องต้นก็มีการพัฒนามีห้องแบ่งโซนให้ดูชัดเจนมากขึ้นนะคะรวมถึงในห้องพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เราจะฝึกโรงพยาบาลสรานลมแต่บังเอิญตอนนี้ก็ปัญหาโควิด-19 นี้มันเกิดขึ้นก็เลยต้องปรับเปลี่ยนจากการขึ้นฝึกโรงพยาบาลก็มาจัดเป็นห้องเพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ได้ใช้คอนเซลลิ่งปรึกษากันหน้าห้องปฏิบัติการเหล่านี้นะคะเป็นการเรียนรู้ทักษะก่อนขึ้นฝึกจริงเหมือนกันนะคะและอีกอย่างก็คือปัจจุบันนี้ในห้องซิมเสมือน
ห้องจำลองเสมือนจริงนะคะก็มีซิมมัมและซิมแมนนะคะซึ่งเราก็พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นอกจากการฝึกห้องปฏิบัติการแล้วสิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือพัฒนาอาจารย์ค่ะจากมุมมองของอาจารย์ที่เขาเรียกว่าทัศนคติที่รู้สึกว่าฉันไม่เก่งเทคโนโลยีอ่ะฉันไม่เอาอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนอาจารย์มองเห็นเขาเรียกว่าเห็นประสิทธิภาพเห็นความสำคัญของการฝึกมากขึ้นนะคะปรับทัศนคติของอาจารย์อาจารย์เริ่มเหมือนที่บอกว่าจากเรียน Google Meet เนี่ยทำไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนอาจารย์จนทำให้อาจารย์รู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำได้และก็มาเรียนรู้พัฒนาอาจารย์ในเรื่องของการใช้ซิมมามซีนาริโอซิมแมนฝึกในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสำหรับอาจารย์มากขึ้นก็ทำให้อาจารย์เนี่ยเกิดการพัฒนาแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะเกิดปรับความรู้ของอาจารย์ได้มากขึ้นแล้วก็ประเด็นสำคัญคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะมองเห็นภาพมากขึ้นว่าเราจะสอนพัฒนานักศึกษาได้อย่างไรนะคะก็ทั้งสาขาสูงสาขาเด็กก็เราก็พัฒนานะคะทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็มีการพัฒนาการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการอบรมการเขียนซีนาริโอนะคะรวมถึงในเรื่องของการทำการเรียนรู้ในเรื่องของ SBL ต่างๆก็มีการพัฒนาเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเด็กในเจน Z นะคะหรือ Gen Z นะคะที่มีการพัฒนารวมถึงถามว่าเราเรียนรู้พัฒนานักศึกษาอย่างไรก็พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ให้รู้ถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงให้มากขึ้นนะคะรวมถึงเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะส่วนร่วมในการดำเนินงานส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นซึ่งมันก็ทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาก็เกิดทักษะหลายๆทักษะที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือลักษณะของการพัฒนาในเรื่องของห้องแลบเสมือนจริงของเราค่ะก็ที่อาจารย์เขานำเสนอไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการการสอนภาคปฏิบัตินะคะในส่วนของที่น้องก็พูดถึงเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของห้องแลบให้พร้อมเสมอเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการฝึกภาคปฏิบัตินะคะเพราะเราคิดว่าภาคปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาพยาบาลเนี่ยจำเป็นมากนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฝึกเลยนะคะเวลาเขาจบไปก็จะไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของห้องแลบไว้ตลอดเวลาเพราะว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยมันไม่ได้บอกเราเลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้เราวางแผนว่าเราพาเด็กขึ้นไปปรากฏว่าพอเราพาขึ้นไปได้แค่1อาทิตย์ปรากฏว่าเด็กต้องส่งกลับมาเนื่องจากมันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องกลับเข้ามาเรียนในห้องแลบนะคะงั้นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการเตรียมห้องแลบตอนนี้เราพยายามจัดห้องแลบเหมือนที่อาจารย์ก็โชว์เอาไว้นะคะว่าต้องจัดห้องแลบให้เสมือนจริงให้ครบทุกสาขานะคะแล้วก็อาจารย์สามารถที่จะจัดกลุ่มในเรื่องของการเรียนให้เด็กได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็อีกอย่างนึงทางวิทยาภิบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางนะคะของการเรียนรู้แบบ SBL ของภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ SBL ให้เข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์ให้ที่อื่นได้เข้ามาศึกษากับเราด้วยนะคะนั่นคือในส่วนของภาคปฏิบัติที่เราต้องเตรียมเอาไว้นะคะทีนี้อีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของเมื่อสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างจะซาลงแล้วก็เราได้รับอนุญาตให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เป็นกลุ่มย่อยได้การเรียนการสอนอีกอันนึงที่เราพยายามจะจัดนะคะก็คือการเรียนการสอนแบบรูปแบบของ IPE หรือว่า Interprofessional Education นะคะเพราะว่าเราถือว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้กับสหสาขาวิชาอื่นมากขึ้นนะคะซึ่งการเรียนรู้แบบนี้มันจะพัฒนาเด็กในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการที่เด็กสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับทีมที่เป็นสหวิชาชีพได้มากขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเขาเกิดตรงนี้ได้นะคะเวลาเขาไปทำงานก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนของ IPE ที่เราจัดไปนะคะตอนนี้ที่เราจัดไปที่ผ่านไปก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ย
เราจะจัดรูปแบบ IPE ที่มีการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาพยาบาลนักศึกษาแพทย์แล้วก็นักศึกษาเภสัชนะคะเรียนรู้ร่วมกันซึ่งหัวข้อที่เราเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อของ patient safety นะคะซึ่งนักศึกษาค่อนข้างจะตอบรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเรียนแล้วบอกว่าลักษณะของการเรียนรู้ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงในเรื่องของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแต่ว่าเรามาปฏิบัติในห้องทดลองที่เป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบ SVL นะคะแต่ใช้เป็นลักษณะของการเรียนรู้เป็น IPE นะคะซึ่งเราจะมีการเรียนรู้กับนักศึกษาแพทย์นะคะซึ่งลักษณะของการจัดเนี่ยจะเรียนรู้แบบฐานนะคะเป็นฐานแล้วก็ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซึ่งฐานที่เขาฝึกปฏิบัติก็จะเช่นในเรื่องของการพยาบาลหรือว่าการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของไฮโปเบรนิกช็อคหรือว่าเซปติกช็อคหรือเป็นพวกที่มีปัญหาเรื่องของนิโมทอรัคฮีโมทอรัคอะไรประมาณนี้เนาะงั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามพัฒนาเพื่อที่จะให้เด็กเราได้มีความเขาเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เกิดความมั่นใจในเรื่องของการที่จะไปปฏิบัติงานมากขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะทิ้งไปไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของการที่ตัวสื่อการเรียนการสอนนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่สำคัญมากเพราะว่าลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยของเด็กเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อการเรียนการสอนมันก็จะทำให้ตัวของการเรียนรู้มันค่อนข้างจะพัฒนาช้าไปนะคะงั้นเราก็เลยพยายามที่จะให้อาจารย์เนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของศักย์เขาเรียกว่าความสามารถในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการจัดการการสอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะให้ดูสักนิดนึงในส่วนที่เราพัฒนามาในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของโปรแกรมนะคะสถานการณ์จำลองเสมือนจริงการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรูปแบบสื่อออนไลน์นะคะเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะที่มีอาการกำเริบนะคะซึ่งเป็นลักษณะของโปรแกรมที่เรียนแบบออนไลน์นะคะทีนี้ไอ้ตัวโปรแกรมตัวเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของวิธีการเรียนรู้เหมือน SBL เลยนะคะแต่ว่าเรียนรู้ผ่านโปรแกรมแบบออนไลน์เนาะก็คือจะมีขั้นตอนของ Pre-brief นะคะแล้วก็ Pre-scenario แล้วก็มี Debrief นะคะในส่วนของ Pre-brief พอเด็กเข้าไปปุ๊บเด็กก็จะรู้ว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างมีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าไป Pre-scenarioเด็กต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของโรค COPD ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เด็กจะได้ข้อมูลประวัติของคนไข้ไปนะคะพอลักษณะตรงนี้ผ่านไปมันก็จะเป็นขั้นตอนของการ Pre-brief ทั้งหมดนะคะพอ Brief เสร็จเด็กก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการ Pre-scenario นะคะซึ่งการ Pre-scenario เนี่ยถามว่าการเข้าไปเรียนรู้เนี่ยเด็กได้เรียนรู้อะไรจากโปรแกรมบ้างอันที่หนึ่งเมื่อเก็บเด็กกด start นะคะมันก็จะเข้าไปสู่ในรูปของอีกด้านหนึ่งก็คือเด็กต้อง assessment นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสอนให้เด็กรู้ในเรื่องของการ assessment ว่าเขาต้อง assessment อย่างไรหลักในการ assessment มีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่ assessment เสร็จแล้วนะคะก็จะไปสู่ในภาพของการที่เขาต้องรายงานแพทย์โดยการใช้หลักของ SBAR นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเขารายงานแพทย์เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้ารายงานถูกต้องเรียบร้อยเขาก็จะได้รับในเรื่องของออเดอร์มาหรือว่าทรีทเมนต์มาแล้วก็เด็กก็จะทำการพยาบาลคนไข้ตามทรีทเมนต์แล้วก็ตามลักษณะของการพยาบาลที่ควรจะให้กับผู้ป่วยนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราจะจำกัดเวลาให้เด็กเรียนรู้ประมาณ5นาทีนะคะแค่5นาทีเท่านั้นถ้าหากว่าเขาเรียนรู้5นาทีแล้วปรากฏว่าเขาไม่สามารถทำเสร็จทุกขั้นตอนได้ตัวของโปรแกรมนี้ก็จะจบนะคะจบแล้วก็เด็กต้องเข้ามาเรียนใหม่นะคะแต่สมมติว่าถ้าเขาทำเสร็จแล้วภายใน5นาทีนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสกอร์มันก็จะให้เด็กก็จะโผล่ขึ้นมาให้เด็กเห็นว่าจากการที่เด็กได้เรียนรู้ทั้งหมดเด็กได้สกอร์เท่าไหร่นะคะถ้าเขาได้สกอร์ไม่ถึง60เขาต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่แต่ถ้าเขาได้สกอร์เกิน60เขาจะเข้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของการทำ post test นะคะซึ่งโปรแกรมนี้หลังจากที่เราเอาไปใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษามากพอสมควรเนี่ยนะคะเพราะว่านักศึกษาก็มองว่ามันหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่ทำให้เขารู้สึกสนุกมันเหมือนกับการเล่นเกมแต่ในการเล่นเกมนั้นเขาได้การเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็จากการที่ประเมินในเรื่องของผลที่ได้จากการเรียนรู้ก็
ก็ประสบผลสำเร็จนะคะนักศึกษาก็มีความรู้ในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็น COPD ที่มีลักษณะของการอาการกำเริบมากขึ้นนะคะแล้วก็โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เราได้เอาไปนำเสนอนะคะในเวทีของเขตสุขภาพที่11นะคะในเรื่องของการนำเสนอผลงานปรากฏว่าโปรแกรมนี้เราก็ได้รับรางวัลอันดับ2มานะคะแล้วก็ในครั้งต่อไปเราก็คิดว่าตัวโปรแกรมตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เราอาจจะต้องพัฒนาให้เพิ่มขึ้นนะคะให้เด็กเขามีความซับซ้อนมากขึ้นได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วก็ได้ทำในเรื่องของรูปแบบที่เป็นโรคอื่นมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราพัฒนามาแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาทั้งหมดนะคะที่เรากล่าวมาเนี่ยจากการที่เราไปประเมินนะคะเพราะว่าเวลาเราปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนการสอนสิ่งที่สำคัญคือเราต้องประเมินเป็นระยะเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะมันมีจุดไหนบ้างที่เราควรปรับปรุงนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเด็กก็จะถูกในเรื่องของการเรียนไปแล้วไม่รู้ว่าเด็กได้จริงหรือเปล่านะคะทีนี้ในการประเมินเนี่ยเราก็จะไปมีการประเมินทั้งในรูปแบบของตัวของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพในเรื่องของเชิงปริมาณเนี่ยเราจะพบเลยว่าตัวของเด็กเนี่ยสามารถที่จะผ่านในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราประเมินเกิด 60% ทุกคนนะคะแล้วก็ในส่วนของเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็จะให้เด็กเขาสะท้อนมานะคะเขียนสะท้อนมาให้เราดูว่าในเรื่องของการจัดการสอนที่เราปรับเป็นรูปแบบของออนไลน์มันมีผลอะไรกับเขาบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่เด็กเขาสะท้อนมาก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะคะทีนี้ในส่วนของข้อดีอ่ะก็จะมีเยอะกว่าข้อด้อยนะคะซึ่งทำให้เราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะจากการที่เราจัดไปนะคะส่วนของข้อดีก็จะมีในส่วนของการที่เขาบอกว่าเขาได้เขาบอกว่าเขามีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นลักษณะของเซลล์ directed learning มากขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้เขาในเรื่องของการสืบค้นนะคะข้อมูลได้ดีขึ้นนะคะและอันที่สองก็คือเขาบอกว่าอันนี้ในเรื่องของความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนี่เขาบอกว่าได้พัฒนาเขาค่อนข้างจะเยอะมากเนื่องจากว่าในเรื่องของการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยเขาต้องใช้ตัวของสื่อประกอบค่อนข้างจะเยอะนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้โปรแกรมการเขียน mind map ซึ่งทำให้เขารู้จักในเรื่องของการเขียนตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะอันที่สามก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เขาบอกว่าถ้าเรียนรู้แบบออนไลน์แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะเขาบอกว่ามันช่วยส่งเสริมให้เขาได้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นทีมมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากขึ้นได้กล้าพูดกล้าถามนะคะผ่านจอมากขึ้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าความจริงเนี้ยทำให้เขากล้าพูดมากขึ้นแล้วก็กระตือรือร้นในการเรียนรู้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นมันเป็นการเรียนรู้ที่อย่างเช่นในเรื่องของการใช้แบบ case study หรือว่าเป็นเรื่องของการใช้แบบ BBL นะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์แต่มันก็สามารถทำให้เขาเกิดการคิดวิเคราะห์ได้เนื่องจากมันมีตัวของสาการให้เขาได้ไปคิดนะคะแล้วก็ได้สะท้อนให้อาจารย์ฟังว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการรับผิดชอบนะคะก็บอกว่าทำให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขามองว่ามันสะดวกมากเลยก็คือเขาอยากจะเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะเรียนกับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยากเรียนก็เปิด Google Meet ขึ้นมาแล้วก็สามารถคุยกันได้นะคะนี่คือข้อดีส่วนข้อด้อยนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ซื้อไปมันอาจจะไม่เร็วพอหรือแรงพอนะคะหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาในขณะที่กำลังเรียนอยู่อาจจะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นฝนตกนะคะหรือว่ามีไฟดับอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ในส่วนนั้นไปนะคะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของสถานที่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากบ้านเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนที่เป็นห้องที่ชัดเจนเป็นเวลาเรียนมันเหมือนกับมาเรียนในห้องกลางพอเรียนในห้องกลางมันก็จะมีลักษณะของการที่มีการพูดคุยอะไรต่างๆเข้ามานะคะเขาก็เลยบอกว่าบางครั้งเรียนที่บ้านเขาไม่ค่อยมีสมาธินะคะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือในเรื่องของการที่เขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของการเรียนที่เป็นแบบกลุ่มนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้มารวมกลุ่มกันเผชิญหน้ากันบางอย่างในการจัดการปัญหามันก็ยากที่จะทำงานให้มันได้เร็วขึ้นนะคะนี่คือส่วนที่เราประเมินผลมานะคะก็คงแค่นี้ก่อนนะคะก็ในเรื่องของการพูดคุยให้ฟังก็ถ้ามีประเด็นอะไรเดี๋ยวค่อยพูดต่อที่น้องหนุ่ยถามแล้วกันนะคะค่ะค่ะก็เท่าที่เรานั่งฟังมานะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชนีนครศรีธรรมราชเนี่ย
มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนมากขึ้นเพราะว่านักศึกษาที่เข้ามาเป็นนักศึกษาที่คล่องด้าน IT มากขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเร็วกว่าที่เราคาดที่เราวางแผนไว้แต่เมื่อเราฟังนี่เราก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็สามารถที่เรียกว่าวันนี้อาจารย์ตั้งใจว่าจะทำแบบนี้แต่วันพรุ่งนี้อาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นใช้วิธีการใหม่เนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะตั้งรับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เรียกว่าทันท่วงทีทันการซึ่งก็คือเราก็จะเห็นว่าชัดเจนมากนะคะที่อาจารย์บอกว่าBlended Learning ก็จะเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่ามันมีรูปแบบของการเรียนที่หลากหลายที่สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเรื่องของภาคทฤษฎีอาจารย์ยกตัวอย่างให้เราเห็นนะคะว่าจริงๆก็คือก็ค่อยๆจริงๆมันดูเหมือนอาจารย์ตอนแรกบอกค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าก็เห็นผลดีหลายอย่างมากนะคะว่าเราตอนแรกเราอาจจะกังวลว่าเด็กจะเกิดเรื่องของ Active Learning ได้ไหมนะคะแต่ว่าเมื่อเราค่อยๆปรับไปเด็กก็เกิด active learning ได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะเนื่องจากของการที่เราสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานนะคะนี่ในเรื่องของภาคปฏิบัติแน่นอนค่ะเราก็ทุกที่ค่ะทุกคนก็ยังจะกังวลกับตกลงเรียนในห้องแลบเรียนแบบเคสแห้งมันจะทดแทนเคสจริงได้หรอมันจะทดแทนการฝึกปฏิบัติงานจริงได้หรอแต่ว่าเมื่อผ่านการเตรียมการที่ดีที่เราพยายามที่จะเสริมเข้าไปก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่ามันจะทดแทนไม่ได้ 100% ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ยังสามารถที่ทดแทนได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวอาจารย์เองทุกที่ค่ะมีปัญหากับเรื่องของอาจารย์ที่ไปมาปรากฏว่าอาจารย์นี่แหละค่ะต้องพัฒนาเรื่องของทักษะ IT มากกว่านักศึกษา นักศึกษาเขาสามารถที่จะไปได้เร็วกว่าเราซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราชนะคะจากที่ฟังการปรับเปลี่ยนมาเนี่ยขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ให้กับทางวิไลว่านักศึกษาไปได้รับรางวัลนักวัตกรรมมาหลากหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะอาจารย์เพราะว่าผลงานของนักศึกษานี่สุดยอดมากจริงๆนะคะอาจารย์นักศึกษาก็ได้รับรางวัลมาหลากหลายรางวัลมากนะคะทั้งเรื่องของการทำสื่อออนไลน์ทั้งเรื่องของการทำตัวที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นแบบชิ้นงานนะคะทีนี้ก็ชอบใจค่ะอาจารย์มองว่าจริงๆโควิด-19 ก็เป็นโพซิทีฟเนาะโควิดทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีโควิดทำให้เราโชคดีได้ใช้ฟาซิลิตี้ที่เราเตรียมไว้เร็วกว่าที่เราคิดไว้นะคะแล้วก็ทำให้อาจารย์ได้ใช้ห้องแลบหรือห้องอะไรพวกนี้ได้คุ้มค่าคุ้มทุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวโปรแกรมแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ไม่ได้เหมือนพัฒนาแค่ในวิไลเนาะเราร่วมด้วยกันกับเครือข่ายที่มาจัดการเรียนการสอนแบบ interprofessional education นะคะร่วมกับนักศึกษาแพทย์ร่วมกับนักศึกษาเภสัชซึ่งจริงๆเท่าที่เราทราบกันตารางเรียนระหว่างนักศึกษาพยาบาลนักศึกษาแพทย์นักศึกษาเภสัชเนี่ยยากมากที่จะมาจัดให้มันตรงกันได้นะคะแต่อาจารย์สามารถที่จะทำได้นะคะมันในช่วงสุดท้ายนะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านเรียกกรนะคะได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่นะคะว่า เราอยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะว่าจะขับเคลื่อนกันแบบไหนคือถ้าเกิดใครเคยติดตามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชมานะเห็นว่า 2-3 ปีนี้อาจารย์สามารถที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดได้จริงๆมันอยากจะให้ท่านวิทยากรได้ฝากถึงท่านอื่นนะคะว่าถ้าเราจะพัฒนาเราจะก้าวไปเราจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะค่ะก็ในเรื่องของการพัฒนานะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราอย่าเพิ่งตกใจกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเราต้องพยายามปรับแล้วก็ต้องพยายามรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะแล้วก็มองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะปรับในเรื่องของการจัดการสอนอย่างไรให้มันทันกับเหตุการณ์นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะก็คืออย่าเพิ่งปฏิเสธว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เลยหรือว่าเราไม่เคยรู้จักเลยแล้วเราจะทำไม่ได้นะคะจริงๆแล้วจะบอกได้เลยว่าวิทยาพยาบาลบรมราชนีนครศรีธรรมราชในช่วงแรกอาจารย์ก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงตอนที่ประกาศปุ๊บว่าหยุดการเรียนออนไซต์นะคะแล้วก็ต้องปรับไปเป็นออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนในช่วงแรกอาจารย์ทุกคนก็อาจจะตกใจแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะปรับให้อาจารย์เข้าใจว่าทุกอย่างมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามทำยังไงให้เกิดการจัดการสอนที่มันดีขึ้นนะคะ
ก็เลยพยายามจัดนะให้อาจารย์เข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาซัพพอร์ตก็คือเข้ามาคอยช่วยในเรื่องของงานเทคโนก็จะมาช่วยเราเยอะมากในเรื่องของการสอนในเรื่องของการมาช่วยในเรื่องของการขณะการเรียนการสอนถ้าเกิดปัญหาอะไรอาจารย์เข้ามาช่วยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดดีมากที่เราจะบอกว่าถ้าสมมติมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บนะคะอาจารย์ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับเสมอนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของการที่ตัวของลักษณะของการบริหารจัดการต่างๆบางครั้งเวลาเราจัดการการสอนเนี่ยมันต้องใช้ตัวของวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะทันต่อเวลานะคะแล้วก็จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหลายทั้งแหล่ในเรื่องของเทคโนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของอุปกรณ์นะคะคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยให้พร้อมใช้เสมอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การจัดการสอนแบบออนไลน์แบบนี้มันก็จะไม่มีอุปสรรคนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามออนไซต์มันก็ยังมีประโยชน์อยู่ก็ต้องพยายามปรับทั้งออนไลน์ออนไซต์ให้มันได้สมดุลกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องพยายามที่จะประเมินว่าสิ่งที่เราจัดไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดผลที่มันยังไม่ได้บรรลุประสงค์อาจารย์อาจจะต้องรีบปรับแก้นะคะอย่าปล่อยให้มันจนกระทั่งสิ้นสุดของภาคการศึกษาไปนะคะเพราะว่าระหว่างของการเดินในเรื่องของการนำไอโฟของการปรับเปลี่ยนไปใช้เนี่ยต้องมีการประเมินเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนอย่างไรนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าน้องมีอะไรเพิ่มไหมคะเชิญค่ะอาจารย์มฤวันค่ะก็สำหรับก็เหมือนกันนะคะกับอาจารย์จุลีก็มองในเรื่องของการที่บอกว่าเราอย่าตกใจเราก็ต้องพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับก็ฝากในเรื่องของอาจารย์ทุกคนนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ค่ะก็ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบมากขึ้นก็ฝากในเรื่องของการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การค้นหาวิธีการสอนใหม่ๆที่นักศึกษาสนใจนะคะเพื่อจะกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพราะว่าการสอนออนไลน์ถ้าสอนแต่ในเรื่องของเนื้อหาอย่างเดียวเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของกิจกรรมเกมอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวกระตุ้นก็จะทำให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้นค่ะค่ะค่ะก็ในส่วนความคิดเห็นของตัวเองนะคะก็มองว่ามันเป็นแรงบวกเหมือนกันนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะคิดว่าเราอายุเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเด็กๆเรียนเล่นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะมันเหมือนกับได้พลังบวกเพราะว่าจำได้ว่าเราไปสอนออนไลน์คลาสแรกอะค่ะในปีที่แล้วอะค่ะเป็นชั่วโมงแรกด้วยแล้วมีทั้งหมดอยู่5ชั่วโมงอะค่ะซึ่งเราต้องวางแผนการสอนเองแล้วเราต้องทำเองทุกอย่างด้วยตัวของเราคนเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะไปคุยกับน้องๆได้นะคะในฐานะที่เป็นผู้อาวุโส1คนนะคะก็ไปบอกน้องๆว่าพี่ก็ยังสอนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วปีนี้เราก็พัฒนามาอีกแบบนึงรูปแบบที่เป็นห้องย่อยแล้วก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้มากขึ้นเอ๊ะแล้วนักศึกษาเค้าก็มีความสุขในการเรียนเราคือในมุมมองของตัวเองนะคะก็มองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จเราก็จะภูมิใจถ้าเกิดนักศึกษายิ่งมีความสุขเราก็ยิ่งมันยิ่งส่งพลังบวกให้เราค่ะพูดเหมือนนางงามนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะก็คิดว่าคงไม่เราก็คงห้ามเทคโนโลยีไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราอยู่ยุคของสิ่งที่มันอยู่ในยุคของสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฮมสมาร์ทวอชเราก็ต้องไปแล้วล่ะค่ะ 5G เราก็ต้องตามเขาให้ทันด้วยค่ะก็อาจจะต้องเป็นคุณสมบัติสมรรถนะหนึ่งนะคะที่อาจารย์ทุกคนจะต้องมีค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะเสริมนิดนึงก็คือในเรื่องของการเรียนรู้แบบ SBLคิดว่าในเรื่องของการเรียนรู้แบบ SBL สำหรับนักศึกษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาต้องฝึกเขาต้องได้รับการฝึกปฏิบัตินะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโรงพยาบาลที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถไปฝึกปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้แบบ SBL เราต้องพัฒนาให้มัน
ก้าวไกลไปมากกว่านี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามขณะนี้ในรูปของถามว่าตอนนี้วิทยาพยาบาลบรมราชินีนครศรีธรรมราชเองเนี่ยพัฒนาปรับปรุงไหมก็พยายามอยู่ในช่วงของการปรับปรุงอยู่แล้วก็พยายามที่จะจัดให้มันดีขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะวางแผนต่อไปเพื่อที่จะเตรียมรับกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่มันยังไม่หยุดในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยก็คือว่าเราจะมีในเรื่องของการเตรียมซีนาริโอให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามจัดในเรื่องของการแชร์ตัวของซีนาริโอแล้วก็สร้างคลังซีนาริโอสำหรับวิทยาลัยในเขตของภาคใต้นะคะเพื่อที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการต้องพัฒนาตัวแล็บบอยหรืออาจจะเป็นตัวของซิมเทคนิเชียนที่จะต้องเข้ามาช่วยเรามากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญมากที่จะต้องเข้ามาช่วยอาจารย์นะคะในเรื่องของการจัดการสอนนะคะเราก็ตอนนี้กำลังจะพัฒนาปรับปรุงก็คือส่งน้องเข้าไปเรียนนะคะซึ่งตอนนี้วางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะส่งเข้าไปเรียนที่ศิริราชนะคะซึ่งก็จะเรียนในเดือนหน้าซึ่งคิดว่ากลับมาก็จะเป็นกำลังสำคัญของเราพอสมควรนะคะที่จะช่วยเราทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราต้องพัฒนาในเรื่องของstandard patient นะคะซึ่งจริงๆแล้วบางทีเวลาเราเรียนกับหุ่นนะคะมันไม่ได้ตอบโจทย์เราทั้งหมดหรือว่าไม่ได้ให้เด็กฝึกในเรื่องของการฝึกภาคปฏิบัติทั้งหมดเพราะว่าหุ่นเขาไม่สามารถที่จะparticipate กับนักศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นบาง procedure อย่างเช่นในเรื่องของการซักประวัติในเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะพวกนี้หรือการให้คำแนะนำต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้หุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้เราพยายามจะเตรียมในเรื่องของ standard patient นะคะเพราะว่าจะทำยังไงที่ให้มีตัว standard patient มากขึ้นแล้วก็ให้นักศึกษาได้ฝึกสาการจริงตรงนี้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามทำอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเรียนรู้แบบสาการจำลองเราอยากให้อาจารย์เนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของการเขาเรียกว่าอย่ามุ่งว่ามันต้องมีหุ่นอย่างนั้นต้องมีหุ่นอย่างนี้แต่สิ่งที่สำคัญคืออยากให้อาจารย์รู้จักการแอพพลายในการใช้นะคะในเรื่องของการใช้หุ่นให้มันมีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดนั่นก็คือว่าในหุ่นที่เราไม่อยู่ในขณะนี้อาจารย์จะทำอย่างไรที่จะจับมาทั้งคู่กันในเรื่องของการเรียนรู้ให้มีสแตนดาร์ดเพเชียนแล้วก็มาคู่กับหุ่นนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจารย์สามารถที่จะใช้สแตนดาร์ดเพเชียนคู่กับทัสเทนเนอร์ต่างๆได้ซึ่งมันจะทำให้อาจารย์สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่อาจารย์มีอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ SBL ได้มากขึ้นค่ะก็คงประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตลอดระยะเวลาที่นั่งรับฟังนะคะก็จะเห็นว่าเราอาจจะฟังจากสื่อนะคะว่าโควิด19จงพ้นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่ในแง่ของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านของพยาบาลเนี่ยเราพบว่าโควิด19ทำให้เราคิดในเชิงบวกทำให้เราได้เรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายโควิด19ทำให้เราโชคดีเนาะได้เรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัยใหม่มากขึ้นเพิ่มขึ้นโควิด19ทำเป็นเหมือนโชคดีทำให้เราใช้ facility ที่มีอยู่ได้คุ้มค่าคุ้มทุนมากขึ้นนะคะที่สำคัญโควิด19ทำให้เห็นความเป็นทีมทำให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่มาช่วยกันสนับสนุนที่มาช่วยกันพากันก้าวเดินต่อไปทั้งเครือข่ายภายในวิไลและก็ภายนอกวิไลแล้วก็ที่น่าชื่นใจนะคะเราไม่ได้หยุดยั้งการพัฒนาไว้แค่นี้ใช่ไหมคะเรามีการเตรียมไว้เลยมันต่อไปโควิด19หมดเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโรคอื่นเข้ามาอีกหรือเปล่าถูกไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะมาแบบไหนเรามีแผนพร้อมรับท่านตลอดนะคะต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์ดร.จามจุรีแซ่หลู่นะคะอาจารย์มะลิวรรณบุตรคำและอาจารย์นภาวรรณวิทยาศิริกุลค่ะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆนะคะเพราะงั้นในท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังนะคะก็คงจะเกิดประโยชน์ค่ะว่าถ้าเราจะพัฒนาเตรียมการจัดการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะตามที่เราต้องการนั้นเรามีวิธีการหลากหลายเรามีสิ่งที่สนับสนุนช่วยเหลือเรามีเครือข่ายที่มาช่วยกันนะคะค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะรายการ Health Educator Talk นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติค่ะสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพและใช้หน้า Medical Board ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากมีข้อเสนอแนะหรือว่าเราอยากให้เรานำเสนอเรื่องประเด็นเรื่องอะไรนะคะก็ให้ข้อเสนอแนะข้อติชมทางรายการเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ